ปฏิบัติจิตภาวนาเราปฏิบัติด้วยความเลื่อมใสความพอใจอาศัยความเลื่อมใสเป็นกำลังในการปฏิบัติในการอบรมจิตภาวนาเพราะการยินดีในการประพฤติธรรมนั้นท่านแสดงไว้ในที่มาต่างๆท่านแสดงไว้ว่าความยินดีในธรรมย่อมชนะเสียซึ่งการยินดีทั้งปวงหมายถึงการยินดีการประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมนั่นเองทำไมจึงว่าชนะเสียซึ่งความยินดีทั้งปวงเพราะยินดีในธรรมนั้นเป็นสรณะที่พึ่งของเราอย่างประเสริฐเท่ากับเรายินดีในของที่ประเสริฐที่เลิศที่จะนำความสุขมาให้อย่างมั่นคงเพราะความสุขทางธรรมเป็นความสุขที่ยอดเยี่ยมที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายได้ยินดีแล้วในธรรมได้ปฏิบัติต่อเนื่องกันมา ตามระดับเราควรมีสติน้อมนึกระลึกถึงการประพฤติธรรมของเราทำความพอใจและทำความอิ่มใจเมื่อเราประพฤติด้วยความพอใจเราก็ย่อมได้สิ่งที่พอใจเราประพฤติปฏิบัติด้วยจิตใจอันงามย่อมได้สิ่งที่งามเราปฏิบัติด้วยความพอใจในสิ่งที่เลิศก็ย่อมได้ในที่เลิศเป็นคนเลิศคนประเสริฐทั้งในปัจจุบันและทั้งเบื้องหน้าผู้ที่ได้รับผลความเลิศประเสริฐมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้รับมาแล้วล้วนจะได้จากการประพฤติธรรมนำความดีมาประพฤติมาปฏิบัติมาฝึกหัดอบรมจิตที่อบรมดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้เพราะฉะนั้นเรามาสำรวจตรวจตรองดูดิความสุขเป็นอย่างไรมันอยู่ที่ไหนดูให้มันรู้ให้มันเห็นให้มันเข้าใจความสุขท่านตรัสว่าอยู่ที่ใจใจของเราก็มีอยู่ทำไมไม่มีความสุขเพราะเหตุใดสอดส่องดูใจของเราใจที่ไม่มีความสุขเพราะจิตใจยังไม่ได้อบรมให้เกิดความสงบเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจให้สงบเป็นการปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพาประพฤติปฏิบัติมาพระองค์ได้ความสุขรู้ว่าจะได้จากการปฏิบัติใจแล้วจึงต้องเกิดความสุขขึ้นมาเพราะเหตุตามปกติแล้วจิตใจของเราไม่อยู่นิ่งไม่อยู่เฉยๆมันคิดตามอารมณ์มันหลงอารมณ์ยินดีในอารมณ์ภายนอกไม่ค่อยมีเวลาหยุดนิ่งเที่ยวจรไปตามอารมณ์ต่างๆจิตใจจึงไม่ได้รับการอบรมที่ถูกต้องเราก็ปล่อยแล้วแต่จิตใจมันคิดมันนึกไปตามภาษาของกิเลสมันหนุนหลังจะคิดก็คิดเป็นเครื่องมือของกิเลสสร้างความอยากสร้างความหลงสร้างความมัวหมองขึ้นมาไม่ให้เราได้รับความสงบไม่รับความสุข
เพราะเราไม่ได้นำเอาธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าไปไว้เป็นเครื่องอบรมจิตรักษาจิตมายาวนานตั้งแต่อดีตกาลเราจึงไม่มีกำลังในทางที่จะผลักดันตัวของเราให้ออกจากทุกข์ได้ให้ถึงความสุขที่แท้จริงเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้แล้วเราขาดกำลังคือการอบรมจิตของเราฝึกจิตของเราให้มีกำลังกำลังที่หนึ่งคือเราควรสร้างสติเป็นเครื่องระลึกจิตดูจิตของเราอยู่เสมอในปัจจุบันนี้จิตของเราตั้งอยู่ในธรรมส่วนไหนในส่วนที่เป็นความสุขหรือในส่วนที่เป็นความทุกข์ถ้าหากว่าจิตใจของเรา ตั้งอยู่ใน ส่วนความทุกข์เราก็พึงทราบว่าจิตของเราตั้งอยู่ในอกุศลธรรมมีอกุศลธรรมเป็นเหตุมีความทุกข์เป็นผลจิตของเราไม่ดีจึงมีทุกข์จิตใจเห็นไม่ผ่องใสจึงไม่แช่มชื่นจึงหมัวหมองจิตใจมีอารมณ์ไม่ดีเพราะเหตุใดเพราะเราหลงไปยึดถือสิ่งที่ไม่ดียึดรูปที่ไม่ดีที่ตาเห็นยึดเสียงไม่ดีที่หูได้ยินยึดกลิ่นไม่ดีที่ได้สูดดมยึดรสไม่ดีที่ได้ลิ้มยึดโผฏฐัพพะไม่ดีที่ได้สัมผัสจากภายนอกสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่มาจากภายนอกมาสัมผัสสัมพันธ์กับตากับหูกับจมูกกับลิ้นกับกายกับใจภายในของเราเราไปหลงยึดสิ่งเหล่านั้นจิตใจก็เลยได้เสวยทุกข์ทำความเสียอกเสียใจทำความน้อยใจทำความขับแค้นใจเศร้าโศกใจเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สอนให้ละสัพพากัสสะอาการณังสิ่งนี้ควรละไม่ควรเอามาเรากลับไปยึดถือมันก็ทุกข์ถ้าเราละตามคำสอนพระพุทธเจ้าทุกข์ก็ไม่มีไม่บังเกิดขึ้นแก่เราตาเห็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะยึดว่าเป็นตนเพราะมันมาจากภายนอกก็ให้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เพียงภายนอกรูปไม่ดีแต่เพียงภายนอกอย่าเอาเข้ามาถึงตัวเรามันก็ตัวเราก็ไม่ได้เปื้อนเปิดสิ่งที่ไม่ดีเสียงที่ไม่ดีให้เป็นแต่เสียงจากภายนอกให้มันอยู่ภายนอกเมื่อหูได้ยินแล้วเราก็ไม่รับเอามาไว้ในใจสักแต่ว่าได้ยินให้ผ่านไปเสียงไม่ดีมีหลายอย่างไม่ใช่อย่างเดียวรวมทั้งหมดก็เรียกว่าเสียงไม่ดีเรียกว่าอนิจจารมณ์คือเป็นอารมณ์ที่ใครๆไม่ชอบใครๆไม่ต้องการเสียงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินแล้วถ้าเราไม่ต้องการมันก็เสียงเป็นของภายนอกเราไม่รับเอาเสียงเหล่านั้นก็ตกเป็นของภายนอกไปจิตใจของเราก็ไม่ได้เกลือกลั้วไปโดยสิ่งที่ไม่ดีก็อยู่โดยเฉพาะใจของเราไม่มีสิ่งใดมาก่อกวนนะเมื่อเราละสิ่งที่ไม่ดีแล้วความสุขก็ย่อมมีอีกแหละไม่ต้องทำอะไรเมื่อสิ่งไม่ดีที่มีอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยมันไม่ก่อกวนไม่นุ่นมัวมองเนี่ยมันก็สะอาดเพราะฉะนั้นเพียงแต่เราละสิ่งที่ไม่ดีมันจะเกิดความสุขให้ปรากฏต่อหน้าต่อตาตัวของเราจิตใจของเราเพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยมาสอบส่องชำระเพื่อให้รู้เห็นสิ่งนั้นไม่ดีว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีจริงๆแล้วเพื่อจะได้ละจริงๆอย่าไปหลง
แล้วมาสอดส่องเวลาจิตมันดีก็เพื่อรักษาความดีอันนั้นไว้เรียกว่าปฏิบัติให้กระทำความดีคือให้กระทำการรักษาความดีที่จิตที่เราได้ชำระรักสิ่งที่ไม่ดีออกหมดแล้วเราก็รักษาไว้ความดีให้มีอยู่ในจิตใจของเราสมมติว่าเรายังไม่ภาวนาจิตของเราก็ยังไม่สงบยังอารมณ์หยาบอยู่ยังกระทบกระเทือนสิ่งนอนสิ่งนี้ยังเศร้าหมองยังไม่สะอาดเพียงพอแปลว่าจิตของเรายังไม่ดีเราก็ระลึกพุทโธขึ้นมาพระพุทธเจ้านั่นพระองค์มีกายสะอาดมีวาจาบริสุทธิ์มีจิตใจบริสุทธิ์เราก็มาพยายามเอาความบริสุทธิ์นั้นมาชำระใจของเราระลึกพุทโธพุทโธล่ะทำใจของเราให้สงบให้เย็นให้สะอาดมันก็คอยสะอาดไปเองคอยสงบคอยเย็นสิ่งที่ไม่ดีที่ขุ่นมัวก็หมดไปเราแก้ไขได้ไม่ใช่ว่าแก้ไขไม่ได้เพราะสิ่งที่ไม่ดีได้มีอยู่ในโลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่เรายังไม่เกิดก็มีอยู่แล้วเรามาเกิดมาในโลกก็มาประสบพบเห็นมันมีอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ก็คือออกจากโลกนั่นเองให้เข้าถึงธรรมเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งไม่ใช่ว่าออกจากโลกแล้วไม่มีอะไรที่พึ่งพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ถึงธรรมแล้วพระองค์ก็ได้พระธรรมนั่นเป็นที่พึ่งพระองค์อยู่ปลอดภัยทุกอย่างเราทั้งหลายเมื่อจะสลัดจากโลกเห็นว่าโลกนี้มีความทุกข์ปรากฏขึ้นในตัวของเราทุกวี่ทุกวันทุกตลอดเวลาแต่ก็เราสามารถที่จะแก้ไขตัวของเราได้เพราะทุกข์ไม่ใช่เป็นอัตตามันเป็นอนัตตาเช่นเดียวกันเหมือนกับสิ่งอื่นๆสิ่งใดที่เป็นอนัตตาสิ่งนั้นเราสละได้เพราะสิ่งนั้นมันนอกตัวตนของเราเราทิ้งได้แยกออกจากสิ่งเหล่านั้นได้เหมือนกับความร้อนไม่เป็นอัตตามันเกิดขึ้นจากแดดเกิดขึ้นจากไฟเกิดขึ้นจากสิ่งภายนอกเราก็หลบหนีได้นะเข้าไปสู่ความเย็นชั้นใดก็ดีทุกทั้งหลายเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่ดีที่เราเห็นเราได้ยินเมื่อเราไม่รับเอาแล้วเราสลัดทิ้งแล้วมันก็เป็นของภายนอกไปไม่ทำสามารถมาทำอะไรจิตใจของเราให้มันทุกข์ได้พระพุทธเจ้าพระองค์ทำอย่างนั้นพระองค์ได้ถึงความสุขเมื่อพระองค์พบความสุขแล้วพระองค์มีความสำรวมรักษาปฏิบัติความดีนั่นเราก็ได้พึ่งที่ดีได้อยู่ที่ดี เป็นคนดีขึ้นมาเรียกว่าความดีนะเป็นของเราส่วนความไม่ดีนั่นเป็นของโลกที่เราสลัดออกไม่เป็นของเราเนี่ยก็มีเรามีความดีเป็นของตนเราได้รับผลของความดีที่เรากระทำนะปฏิบัติเดียวนั้นเรามีกรรมดีไปแดนเกิดเราก็ได้เกิดได้อยู่ได้ให้อยู่ในที่ดีได้พึ่งอาศัยที่ดีความดีนั้นติดตามเราไปให้เรามีความสุขทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าทั้งชาตินี้และชาติหน้าทีนี้ถ้าเราไปรับเอาสิ่งไม่ดีเข้ามาเราก็เลยเป็นคนไม่ดีได้แต่สกปรกเปื้อนแต่สิ่งที่ไม่ดีมาติดตัวของเราไปที่ไหนก็ มีความเดือดร้อนทำให้เป็นทุกข์เกิดความวุ่นวายไม่มีความสงบเพราะสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นให้ภาวนาตรวจตรองส่องดูให้เห็นว่าสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ดีจริงๆให้โทษแก่ผู้ที่ยึดไว้ถือไว้จริงๆท
ถ้าไม่สละแล้วความทุกข์ก็จะต้องเกิดติดตามเราไปตลอดพบตลอดชาติในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนสิ่งที่ไม่ดีนั้นติดตามเราไปอยู่ในที่นี้ก็ไม่ดีอยู่ในที่ไหนก็ไม่ดีอยู่โลกนี้ก็ไม่ดีอยู่โลกหน้าก็ไม่ดีมันติดความไม่ดีมันติดตามไปเราก็ได้รับผลสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้น เพราะเหตุนั้นท่านจึงสอนให้ละการละไม่ต้องไปชำระล้างสิ่งไม่ดีที่มีอยู่ในโลกเราละจากจิตจากใจไม่ให้มีในจิตในใจพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้ล้างโลกให้สะอาดไม่ได้ชำระโลกให้สะอาดถ้าพระพุทธเจ้าชำระโลกให้สะอาดโลกมันก็สะอาดแล้วเราเกิดมาก็คงจะไม่มีทุกข์มีความวุ่นวายแต่โลกมันเป็นอย่างนี้พระองค์ชำระจิตใจเท่านั้นที่พระองค์พ้นทุกข์สาวกทั้งหลายก็ชำระจิตใจแก้ใจเท่านั้นท่านไม่ได้แก้โลกท่านไม่ได้แก้คนอื่นให้มันดีแก้คนอื่นให้มันถูกมาแก้อยู่แต่ตัวของเราเนี่ยถ้าเราแก้เท่าไรอยู่อย่างนั้นเราก็ต้องพระพุทธเจ้าก็ต้องเห็นว่าเราอยากหลงมาเกิดมันก็ต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นจากเราเองโทษเราเองไม่ใช่โทษสิ่งอื่นเพราะโลกเขามีอยู่อย่างนี้เราอยากหลงมาเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ต้องการอย่างนี้เราก็อย่าหลงอย่ามาเกิดเรียบปฏิบัติเรียบสงบเรียบละเรียบทิ้งสลัดมันเสียเราจะได้ลดทนไปทำจิตใจของเราให้เข้มแข็งให้มีกำลังด้วยความเพียรปฏิบัติมีสติความระลึกธรรมมีความเพียรพยายามปฏิบัติในกำจัดธรรมที่ไม่ดีแล้วก็เพียรปฏิบัติสิ่งที่ดีอย่าให้มันเปลี่ยนแปลงจากเราไปเราตั้งอยู่ในคุณงามความดีอยู่เสมอติดต่อเนื่องกันไปเรียกว่าเพียรละความชั่วเพียรทำความดีรักษาความดีที่มีอยู่แล้วให้มั่นคงต่อไปอีกนี่เป็นกำลังส่วนหนึ่งให้มีจิตตั้งมั่นให้มีปัญญาเครื่องสอบสอบเครื่องควบคุมรักษาปกป้องไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาอีกสอดส่องสิ่งที่ไม่ดียังเศษเหลืออยู่ภายในก็แก้ไขให้มันหมดสิ้นไปมีความเลื่อมใสในการพอใจในการปฏิบัตินี่เป็นกำลังจิตสำคัญยิ่งเมื่อเรามีกำลังจิตแล้วเราสามารถจะชำระสิ่งที่ไม่ดีได้เราสามารถจะศึกษาความดีได้เป็นสมบัติของเราติดตามเราไปชัดในจิตใจของเราเองเมื่อเราแก้ได้แล้วเกิดความดีมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันในความประพฤติเองเป็นเอกภาพเอกจิตเอกใจอยู่ด้วยกันแต่มีความสุขปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็มีความสุขเพราะมีความดีเป็นเครื่องปกครองเครื่องบริหารเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายมาปฏิบัติสอดส่องเชิญจอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าปฏิบัติอยู่อย่างนี้วัดของเราก็จะมีความเจริญความพร้อมด้วยเป็นสถานที่ฝึกหัดอบรมอย่างแท้จริงเป็นปูชนียสถานเป็นสถานที่ทำให้เราทั้งหลายยึดมั่นเพื่อประพฤติปฏิบัติอบรมด้วยความเลื่อมใสเพราะได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติแน่ชัดแท้จริงคนที่ยังไม่เลื่อมใสจะทำให้เลื่อมใสคนที่เลื่อมใสแล้วก็ยิ่งในปฏิบัติยิ่งขึ้นไปเราได้ทำประโยชน์ให้สำเร็จสุดทิฏฐานิพพธรรมในปัจจุบันท่านตาเราเห็นพระพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ก็ปฏิบัติได้ตรัสรู้ในปัจจุบันไม่ใช่ได้ตรัสรู้ชาติหน้าปีหน้าท่านเอาปัจจุบันเท่านั้นเอง
ถ้าชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้าก็ต้องไม่ได้ถ้าวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้จะได้อย่างไรเมื่อเราไม่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราต้องมีความตั้งใจมั่นอยู่เสมอเราจะแก้ไขจิตใจของเราให้ได้ความสงบแต่ยังไม่สงบก็พยายามสอดส่องอยู่ทำไปทำไปวันหนึ่งจะต้องสงบแน่นอนจะต้องเป็นสมบัติของเราอันประกอบไปด้วยความสงบแน่นอนขอให้เราทั้งหลายเพียรพยายามไม่ว่าการงานใดๆทุกประเภทก็ต้องมีความลำบากบ้างมีอุปสรรคบ้างต้องเกี่ยวแก่เวลาบ้างไม่ใช่ว่าจะได้ทันใจของเราทุกอย่างแม้แต่เรารับทานอาหารเวลาหิวก็ไม่ใช่ว่าจะไปเอามารับทานได้ต้องดัดแปลงต้องหุงต้องต้มต้องปรับปรุงหลายอย่างกว่าจะได้ถึงปากกว่าจะได้อิ่มกว่าจะได้มีกำลังวังชาก็ต้องผ่านขั้นตอนมาหลายๆอย่างจึงจะสำเร็จเป็นรูปขึ้นมาฉันใดการประพฤติธรรมก็ต้องผ่านขั้นตอนมาเช่นเดียวกันต้องอาศัยเป็นผู้มีศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสถ้าศรัทธายังไม่มีเราก็ต้องอบรมให้มีในใจถ้าความเพียรไม่มีเราก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามอบรมให้มีในใจเพื่อจิตใจเข้มแข็งไม่เกียจคร้านถ้าสติไม่มีแล้วก็พยายามอบรมสติให้ระลึกถึงธรรมถึงธรรมที่เราปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะได้มีกำลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายสำเร็จด้วยความเพียรพยายามเมื่อเราทำไปทำไปค่อยง่ายขึ้นง่ายขึ้นไม่ว่าเหมือนกับเราเขียนหนังสือทีแรกเราก็เขียนไม่เป็นมาเขียนไปเขียนไปมันก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นเรียนหนังสืออ่านหนังสือก็เหมือนกันทีแรกเราก็ไม่เข้าใจเรียนไปอ่านไปก็ค่อยรู้ค่อยเข้าใจค่อยสำเร็จประโยชน์การปฏิบัติก็อุปมาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราครับทั้งหลายอย่าพึงท้อถอยให้อุตส่าห์พยายามตั้งใจอบรมให้สงบเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจดจำไว้ในใจให้ดีตั้งใจปฏิบัติเมื่อจิตใจสงบแล้วนั้นเราจะเห็นอานิสงส์เกิดขึ้นในใจของเราดังบรรยายมาสมควรแก่เวลาหยุดตีเพียงเท่านี้ต่อไปภาวนาต่อจนถึงเวลาแล้วค่อยเลิกพร้อมกัน